ผมคิดว่าเป็นยุคทองของอาเซียนเพราะว่าอาเซียนเราเนี่ยมีขนาดประชากรรวมกันก็เกือบ700ล้านคนละตอนนี้ก็600กว่าไปปลายซึ่งก็เป็นถือว่าเป็น10ประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกทีนี้เรามามองในมุมของการลงทุนเราจะเห็นได้ว่าการลงทุนเนี่ยในช่วงที่มีปัญหาเรื่อง geopolitics หรือว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และรวมทั้งเรื่องปัญหาสงครามการค้าอาเซียนเนี่ยยังเป็นแหล่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขแล้วก็เหมือนกับเป็นแหล่งพักพิงจะเห็นนะครับว่าคนจากยุโรปทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะหนีหนาวหนีอะไรกันต่างก็มาอาเซียนกันนะครับแล้วรวมทั้งการลงทุนด้วยวันนี้ความสามารถในการแข่งขันในประเทศยุโรปเนี่ยผมคิดว่าไปไม่ได้ละเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างนี่แพงหมดค่าแรงก็แพงค่าต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างแพงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายฐานการผลิตเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปจีนแต่เดี๋ยวนี้ไปจีนละย้ายเข้าในอาเซียนซึ่งในประเทศอาเซียนก็จะเห็นตัวเลขของเม็ดเงินลงทุนที่เรียกว่า FDI Foreign Direct Investment เนี่ยเติบโตอย่างเห็นได้ชัดโดดเด่นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา